we will learn about process and weather จากที่เราเรียนกันไปนะคะเราเรียนเรื่อง process เสื้อผ้ากันไปเรียบร้อยแล้วแล้วอาทิตย์ก่อนๆนู้นเราก็เรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ weather weather แปลว่าอะไรยังจำได้อยู่ไหมแปลว่าสภาพอากาศนะคะเรามาดูซิในสภาพอากาศต่างๆในแต่ละฤดูก็มีหลากหลายสภาพอากาศเรามาที่ฤดูแรก the first season summer summer แปลว่าอะไรคะ summer summer คือฤดูร้อนในฤดูร้อนเรามาดูซิว่าในฤดูร้อนเราควรจะแต่งตัวยังไงกันในฤดูร้อนสภาพอากาศIt's hot now. อากาศเนี่ยมันร้อนมากเลยตอนเนี้ย What are you wearing? ในอากาศร้อนๆคุณแต่งกายยังไงตอนเราตอบเราก็ตอบว่า I am wearing อย่างในรูปเด็กๆจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเด็กๆช่วยตอบคุณครูซิว่าเขาใส่อะไรตอบได้เลยตอนนี้ช่วยI am wearing มีอะไรบ้าง I am wearing t-shirt yes t-shirt แล้วอะไรอีกเนี่ยกางเกงขาสั้นภาษาอังกฤษเรา a short ไม่มีอะไม่มีอะใช่จะไม่มีอะเพราะว่า short มีข้างใช่ไหมคะ short เติม s เราจะไม่มีคำว่าอะเป็นบ้าหูพอดมีรองเท้า shoes ก็ได้หรือว่าในหน้าร้อนหนูจะใส่รองเท้า sandals ก็ได้ sandals in summer ในฤดูร้อน it's hot now อากาศร้อน am very เด็กๆช่วยชื่อเติมหน่อยสิตะแคร็บจำได้ไหม what is this t-shirtHow do you spell T-shirt? T. T. S. 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 Next, อะไรตัวอะไรต่อโอ้ยช่วยเติมด้วยอ่ะทีเชอร์เขียนเองเดี๋ยวทีเชอร์เขียนเองก็ได้สวยๆไออีกหนึ่งนาทีให้เข้ามาใหม่ T. อีกหนึ่งนาทีให้เข้ามาใหม่ทำ next เราใส่อะไรอีกอากาศร้อน it's sunny cap ต้องใส่ cap how do you spell cap c a p c a p a a i n ไม่ใช่นะ p cap ก็คือหมวก cap นอกจากนั้นหน้าร้อนนักเรียนเติม t a e how do you spell dressswimming track เติม s อย่าลืมเด็กๆเราจะเติม s เพราะว่ามีสองขาเหมือนกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนออกเสียงพร้อมกัน swimming trunks swimming trunks นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถใส่ a swimsuit swim แปลว่าว่ายน้ำถูกไหมสูทก็คือเหมือนชุดสูทชุดที่เราใส่เพื่อไปเล่นก็คืออ่ะ swimming suit ก็คือนี่คือสองอันแรกกางเกงว่ายน้ำครูแป๊บนึงนะคะคือเข้าในคอมก่อนนะคะได้เลยครับกางเกงว่ายน้ำ nextถ้าชุดว่ายน้ำของหนูมันมี2ชิ้นค่ะคุณครูชุดว่ายน้ำมี2ชิ้นเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าอะชุดทะเลชุดทะเลนักเรียนสังเกตตรงนี้อาจจะสับสนนิดนึงว่าตรงนี้นะเด็กๆสับสนนิดนึงเพราะว่าเอวมันกว้างกว่าเออมันมี2ทำไมถึงใช้อะแล้ว piece
piece ทำไมถึงไม่เติม s ด้วยเพราะอันนี้เขาพูดถึงชุด1ชุดลูกเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำว่า a two piece piece ตรงนี้ถ้าแยกออกมาจะแปลว่าชิ้นก็คือเป็นชุดที่มี2ชิ้นเป็นชุด1ชุดเลยใช้คำว่า a two piece อันนี้ให้ใช้หลักการจำเอานะลูกอย่าสับสนนะแปลว่าชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่เป็นชุดว่ายน้ำแบบ2ชิ้นnext นอกจากนั้นนี่ต้องให้เด็กๆช่วยตอบแล้วอันนี้อะไรเอ่ยกางเกงขาสั้นเปิดไมค์ตอบเลย shorts you spell shortsโอ้ทีแล้วอย่าลืมเติม S ได้เพราะมี2ขา shorts ก็คือกางเกงขาสั้นอ่ะแล้วถ้ารองเท้าแตะล่ะ sandals ใช่ sandals รองเด็กๆจำสับไว้นะเราก็ต้องมีรองเท้าจับไม่ใช่ อย่าลืมนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าอะนะพอเราเติม s ต้องดัชแบบแดดร้อนหน้าร้อนอากาศร้อนแดดร้อน sun sun glass sun แดดมีตาสองข้าง sun glass เพราะฉะนั้นเติม s ใช่แว่น sun glass ต้อง a straw hat strawเดาสิเป็นหมวกแล้วหมวกเดาสิเป็นลักษณะยังไงทำมาจากอะไรแปลว่าฟางต้องเห็นไหมที่แบบสาวๆชอบใส่ตอนไปใช้หาบอกฟางเคยเห็นเฮ้ยวันพีชมาดูอะไรแล้วเนี่ยWinter. What's the weather in winter? What is weather in winter? อากาศ It is หนาว It's cold. แล้วก็บางทีก็เป็นไง It's snowy. เขาบอกว่า It's cold now and snowy now. What are you wearing?ใส่อะไรถ้าอากาศหนาวแล้วก็มีหิมะตกผู้หญิงคนนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างเรามาดูกัน In winter it's cold and snowy now and very อะไรอันแรกเรียนแล้วช่วยที่ช่วยแล้วคืออะไรคืออะไรผ้าพันคอ In English is ผ้าพันคอภาษาอังกฤษคืออะไรอีหูจำไม่ได้scarf scarf 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 scarfเขาเรียกว่า mint mittens mittens ใช่ถุงมือเดี๋ยวนักเรียนเก็บความสงสัยเอาไว้อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยให้ฟังอันนี้อะไรเนี่ย jacket 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 ฝาบ่าแล้วอ่ะเสื้อหนูสงสัยค่ะเรียนเมื่อวานถุงมือมันคือคำว่า gloves ไม่ใช่หรอคะเรามาดูความแตกต่างระหว่าง gloves and mittens ให้ดูรูปใครตอบ picture ได้บ้างต่างกันยังไงดูจากรูปเมื่อกี้มีคนตอบมาถูกต้องนะคะคือ gloves เนี่ยจะมีนิ้วโผล่ออกมาเลย5นิ้วมีนิ้วให้เราสวมเข้าไปส่วน mittens จะเป็นลักษณะถุงมือที่ไม่มีนิ้วให้เราสอดเข้ามาหรือก็คือถุงมือที่เรามักใส่ใน
ฤดูหนาวนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่าง gross and intense next bucket เราจะมีสิ่งนี้ด้วยค่ะที่ครอบหูกันหนาวภาษาอังกฤษของเราจะใช้คำว่า earmuffs earmuffs นะคะก็คือเป็นหูที่เอาไว้กันหนาวเอาไว้ครอบในฤดูหนาวจัดๆอันนี้เด็กๆช่วยทีเชอร์ตอบหน่อยเร็วคืออะไรเนี่ยBoots. How do you spell boots? B-O-O-T-S. อย่าลืมต้องมี S เพราะว่ามี2ข้างนะคะ2ข้างอันแล้วอันนี้ล่ะเสื้อคลุมยาว Coat. Coat. How do you spell coat? C-O-A-T. Coat.เสื้อผืนยาวทีเชอร์เขียนช้านิดนึงนะคะอ่ะ next what is this เสื้อกันหนาว sweater how do you spell sweater S-W-E-A-T-S-E-R มี H ไหมมีตัว H หรือเปล่า HER หรือ THER เอาใหม่ให้แน่ใจมีหรือเปล่า Sweater มีหรือไม่มีสะกดมี H ไหมไม่มีมีถูกต้อง Sweater ไม่มีตัว H นะคะโอเคไหม Sweater คือเสื้อกันหนาวไหมโฟมต่อไปเดาซิดูอะไรมีฝนมีฝนดูลายมีฝน rainy season ฤดูฝนเรามาดูซิว่าฤดูฝนเราจะต้องแต่งตัวยังไงง่ายมาก very easy it's rainy now ตอนนี้ฝนกำลังตก what are you wearing คุณกำลังใส่อะไร I am very boots thinking boots ก็ใช่แต่ที่ทีเชอร์เอามาในวันนี้มีอะไรบ้างคำแรก umbrella umbrella I am carry umbrella I am umbrella umbrella นักเรียนสังเกตดีๆจะมีอยู่2อย่างค่ะร่มเราได้ใส่ไว้ในตัวไม่ได้ใส่ไว้ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำว่า wearing แต่เราจะใช้คำว่า carrying ใช่เราถือร่มฝนตกเราถือร่มเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า and กับสิ่งที่เราถือถูกต้องแต่เราใส่อะไร coat I am wearing raincoat yes raincoat ก็คือเสื้อกันฝนเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกก็อีกอย่างหนึ่งที่ถูกต้องแต่ทีเชอร์ไม่ได้ใส่มาก็คือคำว่าBoots นะคะเป็นรองเท้าบูทแบบกันฝนค่ะคราวนี้เราจะมาเล่นเกมกัน We gonna play 1 2 3 4ใช่ใน4ข้อนี้จะมีคำใบ้ให้นักเรียนแล้วทีเชอร์จะพูดคำใบ้แล้วพวกเราช่วยกันตอบว่าเขากำลังอยู่ในฤดูอะไรทีเชอร์ขอเลือกThe first one, focus, number three, ฟังดีๆนะคะ She is wearing sandals. Number three, she is wearing sandals. Next, ให้เปิดเราจะมาทักษะกันฟัง Number two, เอาใครตอบได้ตอบเลยนะคะอังเปา number two number two two number two she is wearing a hat มีนะ I know มีคำใบ้สองคำใบ้นะคำใบ้แรกI know. She is wearing a hat.
I know. Now, what is your answer? Noah. Summer. เพื่อนคนอื่นคิดว่า summer ใช่ไหมเห็นด้วยใช่ค่ะคิดว่าใช่ครับใช่ไม่เห็นด้วยกับหมวกนะไม่เห็นด้วยกับหมวกอ่ะงั้นลองเปิดคำใบ้ที่3กันดีกว่าอิงเลือกเบอร์อะไรดีมีอิงอ่ะให้อิงเลือกกัปตันกัปตันเลือกก็ได้กัปตันเลือก number 1กัปตันเลือก number 1 number 1 she is wearing a two piece เห็นไหมเขาบอกแล้วว่า summer คำตอบก็คือSummer. ไหนอ่ะซีมีอะไรบ้าง She is wearing a hat. She is wearing sandals. Summer. She is wearing a two piece. แล้วเขาหมายถึงอะไรบ้าง Wearing ก็แปลว่าอะไร Wearing earrings. Earrings แปลว่าต่างหูหูใช่เพราะฉะนั้นคำตอบเราคือ Summer.Summer. โอเค Next. พร้อมซ์มาอ่ะมาให้คนที่ยังไม่ได้เลือกได้เลือกบ้างคุณซื้อไม่ได้เลือกเลยยัดครับเอาคนที่สามครับเบอร์เบอร์อะไร Number three. He isWearing a shirt. โสพลวิทย์ ครับ Number อะไรครับ 4 Number 2 He is carrying an umbrella. He is wearing a pants, ใส่รองเท้าผ้าใบแต่เขาต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเรนโอเคเน็กซ์ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายกลุ่มผู้รู้ความจริงคือใครให้เฟชครับผมกลุ่มผู้รู้ความจริงเลือกคุณเขาคือคุณจริงครับ number 4ให้เพื่อนให้เพื่อนอะ number 4 I am wearing boots เฟชเฟช number winterเอาเป็นวินเทอร์ได้เหรอใช่ winter season ฮะรู้แล้วเหรออ่านงั้นรู้แล้วให้อ่านทั้งหมดเลยแล้วช่วยกันตอบคืออะไร winter season it is winter เฮ้ย winter อยู่กับ season ได้เหรอ winter season ฮะ cold season the answer isCold season ก็ได้ Winter ก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านเรายังไม่หนาวมากก็เป็น Cold season อ่ะให้ต่อไปไม่ต้องเปิดป้ายแล้วเดาเลยมา It is Summer ว่าใส่ทั้งกันซันกราสเซสใส่ทั้งหมวกทำเหมือนโอเค Thank you for today Goodbye Goodbye Bye bye
Winter. Winter.